2.2 นะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาตามกระบวนการเทคโนโลยีนะคะเราสามารถนำกระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งได้วิเคราะห์ค่าใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมานะคะกับเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้พบว่ามีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะดังรายละเอียดดังภาพนะคะเราจะเห็นว่าจากปี2552นะคะค่าไฟฟ้ามีอยู่ที่ประมาณ 1,300 กว่าบาทนะคะส่วนพอมาในปี2553นะคะค่าไฟฟ้าในเดือนเดียวกันนั้นจะพุ่งไปถึง 2,700 กว่าบาทนะคะอันนี้คือการภาพที่ 2.1 นะคะภาพแสดงเปรียบเทียบค่าใบเสร็จไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์นะคะพ.ศ. 2552นะคะกับเดือนกุมภาพันธ์ 2553นะคะทีนี้ทางโรงเรียนจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะเวลา2เดือนและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนนะคะตามกระบวนการเทคโนโลยีดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือกำหนดหรือหาความต้องการนะคะโรงเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนสูงขึ้นโดยใช้แผงภูมิก้างปลานะคะดังรูปนะคะอันนี้ก็คือภาพที่ 2.2 นะคะอันนี้แผงภูมิก้างปลานะคะแสดงการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของค่าไฟฟ้าของทางโรงเรียนที่สูงขึ้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเขาวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนๆนะคะว่าส่วนที่1ส่วนของผู้ใช้ส่วนของกิจกรรมส่วนของอุปกรณ์จึงนำไปถึงสาเหตุนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานหรืออาจลืมปิดไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้งานเสร็จแล้วหรือในส่วนของอุปกรณ์นี่เขาอาจจะแตกหัวข้อมาว่าอุปกรณ์อาจชำรุดจึงทำให้มีค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัญหาหลักก็คือพฤติกรรมของผู้ใช้นะคะซึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขก็คือการลืมปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานนะคะดังนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานดังกล่าวนะคะก็คือเราจะใช้ขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะวิเคราะห์แบบนี้นะคะก็คือสถานที่เกิดปัญหาคือที่ใดนะคะคำตอบก็คือในห้องเรียนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับใครนะคะคำตอบก็คือกับนักเรียนและครูนะคะสิ่งที่เกิดปัญหาคืออะไรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไฟสว่างนะคะไฟแสงสว่างที่เปิดทิ้งไว้นะคะเมื่อเลิกงานนะคะเวลาที่เกิดปัญหาหรือเวลาใดนะคะคำตอบก็คือเมื่อเลิกใช้งานในห้องต่างๆแล้วนะคะทำไมจึงเกิดปัญหานี้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือทุกคนรีบออกจากห้องไปทำกิจกรรมอื่นๆโดยที่ไม่มีใครสนใจหรือปิดไฟฟ้านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคำตอบที่ถูกคำตอบก็คือไฟฟ้าไฟถูกเปิดทิ้งไว้นานๆนะคะหลายห้องโดยไม่ได้เข้าไปใช้งานนะคะทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์และเสียค่าไฟฟ้าที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อทางโรงเรียนนี้กำหนดปัญหาที่ชัดเจนแล้วการลืมปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะหรือที่เราเรียกว่า mind mapping นะคะฉะนั้นจากภาพที่ 2.3 นะคะภาพแสดงความคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการลืมปิดสวิตช์ไฟนะคะเขาก็จะเริ่มร่างจากตรงกลางนะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือ1ทำป้ายเตือนป้ายเตือนเป็นป้ายข้อความหรือเป็นป้ายไฟกระพริบนะคะหรือ2ก็คือทำเสียงเตือนนะคะเป็นการทำเสียงเตือนที่ประตูนะคะแบบใช้ตัวตรวจสอบนะคะหรือการจับกลุ่มบุคคลคอยตรวจสอบนะคะอันนี้ก็คือจัดสายตรวจนักเรียนนะคะเพื่อตรวจสอบการลืมปิดไฟฟ้านะคะในขั้นตอนที่3ของการเลือกวิธีการนะคะหลังจากที่รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆแล้วขั้นตอนต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดโดยการใช้กฎเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไขระยะเวลา2เดือนนะคะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนรวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยวิธีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความสะดวกสบายในการใช้นะคะราคาวัสดุและวิธีการผลิตนะคะการซ่อมแซมได้ง่ายเป็นต้นนะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกใช้นั้นอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือการออกแบบวิธีโดยการใช้ตารางประกอบประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้นะคะตาราง
อันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตารางที่ 2.1 นะคะแต่อย่างตารางการประเมินผลการตัดสินใจการแก้ปัญหานะคะจากตารางนะคะจากตารางจะเห็นว่าการประเมินเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถวิเคราะห์และสรุปผลการตัดสินใจได้ดังนี้นะคะวิธีที่1นะคะก็คือไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงเรียนนะคะเช่นตัวตรวจรู้นะคะและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีวิธีการสร้างที่ยากนะคะใช้เงินทุนสูงนะคะเมื่อนำไปใช้งานแล้วจะส่งเสียงรบกวนนักเรียนห้องอื่นและเป็นภาระในการบำรุงรักษามากนะคะส่วนวิธีที่2นะคะเลือกใช้อันวิธีที่2นี้เป็นวิธีที่ถูกเลือกนำไปใช้แก้ปัญหานะคะเพราะสามารถทำได้ภายในเวลา2เดือนนะคะมีวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนนะคะถึงแม้จะมีวิธีการสร้างที่ยากและใช้เงินทุนที่สูงแต่มีความปลอดภัยในการสร้างและใช้งานนะคะส่งไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะคะบำรุงรักษาง่ายและใช้ได้อย่างสะดวกนะคะส่วนวิธีที่3นั้นก็เป็นวิธีที่ไม่ได้เลือกนะคะเพราะว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงเรียนเช่นกระดาษสำหรับพิมพ์สีที่มีคุณภาพมีคุณสมบัตินะคะหรือหมึกพิมพ์สีที่มีราคาแพงแล้วเมื่อนำไปใช้งานแล้วชำรุดฉีกขาดได้ง่ายนะคะวิธีที่4ก็เป็นวิธีที่ไม่ได้เลือกนะคะก็คือเพราะว่าจัดสายตรวจนักเรียนเพียงบางเวลากระทำต่อเวลาเรียนนะคะการตรวจสอบการทำงานคือตรวจสอบการทำงานของนักเรียนเนี่ยตรวจสอบได้ยากนะคะฉะนั้นการเลือกวิธีการที่ให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นซึ่งแนวทางในการเลือกอาจจะใช้วิธีที่ดีที่สุดแต่วิธีนั้นอาจจะมีความเหมาะสมแต่ละท้องถิ่นหรือความต้องการการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนของการออกแบบและปฏิบัติงานนะคะในขั้นตอนของการออกแบบและปฏิบัติงานเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาแล้วจะต้องออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง3มิตินะคะแสดงความกว้างความยาวและความสูงนะคะเพื่อเห็นรายละเอียดในแต่ละส่วนของชิ้นงานนะคะประกอบไปด้วยรูปร่างนะคะลักษณะการทำงานและกลไกภายในการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการนั้นๆนะคะสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานที่แปลกใหม่ได้อีกด้วยนะคะดังภาพนะคะดังภาพนี้นะคะภาพร่าง3มิตินี้นะคะและภาพด้านล่างนะคะเป็นภาพฉายด้านล่างนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นภาพ3มิตินะคะอันนี้ด้านล่างก็คือเป็นภาพฉายนะคะที่นักเรียนได้ออกแบบมานะคะเมื่อถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะจึงลงมือสร้างชิ้นงานออกแบบเป็นต้นแบบนะคะซึ่งต้องแบบชิ้นงานนี้อาจจะนำกลไกและการควบคุมเข้าไปใส่ในชิ้นงานด้วยก็ได้นะคะต่อมานะคะในขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนของการทดสอบนะคะเมื่อนักเรียนสร้างแบบทดสอบชิ้นงานหรือแบบจำลองความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำต้นแบบป้ายเตือนไปทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่อย่างไรนะคะผลการทดสอบป้ายเตือนนะคะปรากฏว่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานทำให้หลอด LED นั้นไม่ติดนะคะฉะนั้นในขั้นตอนการปรับปรุงนะคะก็คือขั้นตอนที่6นะคะจากผลการทดสอบป้ายเตือนหลอด LED ไม่ติดจึงปรับปรุงแก้ไขป้ายเตือนให้สามารถใช้งานได้โดยปรับเปลี่ยนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จนสามารถใช้งานได้นะคะในการปรับปรุงแก้ไขป้ายเตือนนี้นะคะปรับเปลี่ยนเวลาไฟฟ้าใหม่นะคะขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนของการประเมินนะคะการนำแผ่นป้ายเตือนไปติดตั้งตามห้องเรียนพบว่าแผ่นป้ายเตือนมีความน่าสนใจและช่วยลดพฤติกรรมการลืมปิดไฟฟ้าส่งผลให้ค่าใช้ไฟฟ้าลดลงนะคะการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ทางเทคโนโลยีด้วยกระบวนการเทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ง่ายนะคะเป็นไปตามระบบระเบียบอีกทั้งกระบวนการทางเทคโนโลยียังสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะ